ตัวละคร SR ก็สำคัญเป็นไปได้อย่าเอาเศษไปย่อยมั่วๆนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มถึงคลิปนี้ก่อนนะปัจจัยหลักๆของคลิปนี้ผมต้องการจะทำขึ้นมาบอกนะครับว่าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะแบบไปทำแบบเนี้ยเห็นป่ะใส่ cover แต่ว่าไอ้อันเนี้ยไอ้เศษตรงเนี้ยมันไม่มีดังนั้นก็เลยเอาแบบตัวละครอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้เล่นมาใส่แทนคลิปนี้เลยเกิดขึ้นมานะครับเพราะผมว่าแม่งมีแน่ๆก่อนหน้าที่ผมทำบอกแล้วแต่ว่าอาจจะบอกไม่ครบว่าตัวไหนที่เราไม่ควรที่จะเอาไปแลกเศษควรเก็บเศษไว้เอาง่ายๆเพราะว่าตัวนั้นเราจะต้องเล่นนั่นเองนะครับอันนี้เราจะพูดในส่วนของกรณีตอนเกมเปิดเท่านั้นเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมียังไม่เยอะมากมันเลยจำกัดในการเล่นของเราอยู่มันอาจจะยังไม่สุดนะครับคลิปนี้เลยเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้อย่านะมึงเอาไว้เล่นนะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะผมจะบอกแต่ตัวละคร SR ที่หน้าทำนะครับหน้าปั้นเหตุผลเป็นดังนี้ก่อนเราจะปั้นไปทำอะไรเผื่อมีคนงงนะครับเพราะว่าสำหรับ PVP เนี่ยเอาก็ต้องคุยกันตามตรงนะ PVP คนเอา SR ไปเล่นที่ผมเจอมีแต่ฟิลันตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่มีนะตัวอื่นไม่มีเนี่ยลองดูปาร์ตี้ก็ได้เห็นป่ะเป็นยูโนก็ได้เป็นนักซ่าก็ได้ครับฟิลันก็เจอเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ SSR ทั้งหมดครับชัดเจนก่อนนะเอาให้ถึงจุดนี้ก่อนพอเราเห็นเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันเลยไม่มีความสำคัญเลยที่เราจะเล่นตัว SR และหลายคนมองข้ามนั่นเองคลิปนี้เลยเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะอย่างแรกไปในส่วนของอาวุธในการเก็บอาวุธเนี่ยหรือว่าเศษต่างๆอะไรพวกเนี้ยของพวกเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณเห็นอะไรไหมครับมันแบ่งธาตุอยู่แดงฟ้าเขียวเห็นภาพแล้วนะอันนี้คืออย่างแรกเอาให้ชัดก่อนแล้วเนี่ยคือของที่คุณจะได้เห็นไหมแต่ละอย่างเนี่ยคือของเอาไว้อัพทั้งนั้นเลยเนี่ยลงฟ้าเนี่ยก็ได้สีฟ้าเพื่อเอามาย่อยเห็นป่ะเป็นการอัปเดตอะอัปเดตอาวุธอุปกรณ์เห็นป่ะสำคัญมากโคตรสำคัญเพราะถ้าทำจุดนี้ไม่ได้ค่าพลังของคุณจะไม่เพิ่มส่วนอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเหมือนไปเพิ่มในส่วนของอะไรจะอธิบายไงดีวะเช่นเราได้คาถามันบวกแอตแทกแต่ว่ามันจะมีออฟย่อยเนี่ยเอาไปบวกออฟย่อยเนี่ยบวกออฟย่อยเห็นป่ะแล้วแม่งก็แบ่งอีกเนี่ยมีหินบวกด้วยเนี่ยหินบวกมันเป็นของแถมเนาะเห็นป่ะแต่มันบอกเนี่ยคิเห็นป่ะโจมตีเนี่ยแม่งมีอยู่เนี่ยโคตรสำคัญเลยเห็นป่ะไม่เหมือนกันนะแต่ละอันน่ะออฟไม่เหมือนกันนะมันเลยสำคัญมากๆอันนี้เอาให้ชัดก่อนคือถ้าคุณไม่ทำตี้เพื่อเอามาเล่นผมบอกเลยครับอย่างมากค่าพลังของคุณจะไปตันที่ไม่เกิน106เต็มที่แล้วอันนี้คือผมให้แบบกรณีคุณ5ดาวทั้งหมดด้วยนะผมขอชมตัวเกมออกแบบก่อนโคตรเก่งเลย5ดาวเป็นอย่างนี้สมมติว่าคุณมีเงินเนาะคุณเป็นกาชาเปิดแม่งเลยสมมติผมได้แอสตาตัวนี้6ตัวหมายความว่าคุณจะได้5ดาวเต็มแบบนี้สวยๆเลยโคตรสวยเลยค่าพลังทุกอย่างเต็มหมดอะไรเต็มหมดแต่ประเด็นคือว่าถ้าคุณดันไม่ได้ไปเก็บอาวุธนะครับเนี่ยอาวุธแบบเนี่ยหมายความว่า ID ของคุณก็จะไปไหนต่อไม่ได้เพราะคุณจะสู้มอนไม่ได้ชัดเจนป่ะพอสู้มอนไม่ได้ก็ไม่มีของไป PvE พอไม่มีของไป PvP ก็อันดับก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นมันเลยขึ้นยากไงเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลมาแบบไล่มาทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะครับเอาให้ชัดก่อนตรงนี้นะฮะมาอันดับต่อมาเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันนะว่าตอนเปิดเกมครั้งแรกสิ่งที่คุณจะต้องทำคือไปฟาร์มอาวุธซึ่งมีหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอันนี้ผมขอแนะนำก่อนนะขั้นต่ำควรเป็นดันนี้ต่ำที่สุดควรเป็นดันนี้ภายใน2วันแรกบางคนอาจจะงงมึงจะบ้าหรอ 60,000 แม่งยากกระต่ายห่าอ่ะถ้าบางคนบอกยากผมเอาอะไรให้ดูหน่อยคุณเห็นเลเวล15มั้ยครับมอนน่ะค่าพลังอยู่ที่ประมาณ 200,000 แต่ ID ของเราจะอยู่ที่ 150,000 ถึง 160,000 แต่สามารถปล่อยบอทและเล่นได้เลยหมายความว่าค่าพลังเยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าเราสู้ไม่ได้นะมันต่างกันนะโอเคไหมอ่ะอยากให้เคลียร์ถึงจุดนี้ก่อนมันผ่านได้แล้วมีคนทำคลิปแล้วด้วยจะไปหาดูก็ได้ครับผ่านด่านดัน15อันดับต่อมาที่ผมต้องการจะบอกนะครับอันนี้คือขั้นต่ำสุดนะควรเอาขั้นนี้ภายใน2วันแรกสิ่งที่คุณจะต้องทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาไล่ให้นะครับเอาแบบเป็นสเต็ปไปเลยเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังทำด้วยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยอย่างแรกก่อนคือคุณต้องมีตัวละครสีฟ้าครับสีฟ้าอันนี้ชัดเจนมากส่วนตัวละครสีฟ้าที่คุณสามารถสุ่มได้และฟรีในตอนแรกมีแค่2ตัว1วิลเลียม2ตะลุงโลตัสเนี่ยมี2ตัวตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ย้ำนะตัวไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณจะต้องปั้นในส่วนของเนี่ยวิลเลียมตัวเนี้ยนะตะลุงหรือว่าวิลเลียมก็ได้อันดับต่อมาที่ต้องปั่นนะครับต้องทำตัวละครคือชัมมี่ครับสำคัญมาก
สำคัญมากๆบอกเลยแต่คุณจะอัพทีหลังจากที่ทำตี้แรกไปแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้ผมจะทำตี้เลเวล100อันนี้จะได้100แล้วเหลือเก็บเศษอีกนิดหน่อยวันนี้ก็100แล้วพอ100เสร็จปั๊บสิ่งที่ผมทำต่อไปคือผมกำลังทำตี้เพื่อเอาไปลงดันโอเคไหมครับแต่ว่าภายใน2วันแรกคุณน่ะแค่อัพไอตัวละครเนี้ยมันก็ลงผ่านแล้วคะแนนสัก 60,000 70,000 เนี่ยผ่านแล้ววัน2วันแรกมันทำได้แล้วนะยังไม่ต้องสุดขนาดนั้นก็ได้แต่คือมีอีกกรณีหนึ่งถ้าใครอยากจะทำเลยได้ไหมก็ได้ครับอย่างนี้เห็นปาร์ตี้ไหม1 2 3 4เอาโล่ออกเอาชามี่เข้ามาแทนชัดเจนนะครับก็ทำได้เหมือนกันเนี่ยคือสิ่งที่ผมพลาดอีกแล้วผมเลยมาบอกไงเออตัวละครแรกที่อยากต้องทำคือตะลุงเนี่ยเราได้มาฟรีตัวที่2คือชามี่ตัวที่3แอสตาตัวที่4คือยูโนะอันนี้ชัดเจนนะครับอันดับต่อมาหรือว่าถ้าคุณสุ่มได้แบบ4ตัวเป็น SSR เลยสมมุติก่อนนะถ้าได้แบบรีจนได้ 3-4 ตัวเช่นมี1 2 3แล้วก็วิลเลียม4จะเล่นตี้แบบนี้เลยได้ไหมถ้าผมได้อยู่แล้วฟ้า3ตัวได้อยู่แล้วอันนี้ได้แน่นอนมีฟ้า3ตัวมีอะไรต้องพูดอีกอะไม่มีดังนั้นตี้ที่ดีสุดคือตอนเปิดเกมนะเนี่ย1 2 3อีกตัวหนึ่งก็ชามี่อยู่ดี4ยังไงก็ต้องอัพแบบไม่มีทางเลือกเพราะว่าสายฮิลสีฟ้าไม่มีณแพทปัจจุบันนะครับจนกว่าจะมีฮิลสีฟ้ามาแต่ณแพทปัจจุบันตัวใหม่ที่จะอัปเดตไม่มีฮิลเลยนะครับแล้วส่วนมิโมซ่า SSR ก็เป็นสีแดงด้วยที่แถมมาให้ก็เป็นสีเขียวด้วยสีฟ้าไม่มีนะดังนั้นชามี่ยังไงคุณก็ต้องอัพหมายความว่าคุณเล่น4ตัวเนี้ยเอาตั้งแต่แรกเลยได้ไหมได้คำตอบคือได้แต่ดาเมจมันจะไม่พอผมเลยไม่ค่อยแนะนำก็เอาโล่ออกเอาชามี่เข้าดีกว่าส่วนดาเมจอีกตัวเป็นแอสตาอันนี้คือที่แนะนำนะเพราะว่ามันจะผ่านอีเวนต์ผ่านนู่นนี่นั่นหมดเลยเนาะแล้วหลังจากอัพอันนี้แบบสักเวฟ80ก็ได้แอสตานะ80ก็ได้หลังจากนั้นค่อยมาอัพตัวชามี่หรือว่าตัวโล่ตัวนี้ก็ได้เพราะคุณจะสามารถ PVE ได้แล้วก็ลงดันเก็บอาวุธได้ด้วย2อย่างครบเลยเคลียร์นะมาเดี๋ยวเราคุยต่อหลังจากที่ทำตัวละครเวลสัก100แล้วนะครับอันนี้คือขั้นต่ำสุดแล้วนะพอเล่นไปไม่เกิน 3-4 วันอ่ะตัวละครของคุณจะเวล100หมดถูกป่ะพอ100หมดเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปคือผมยกตัวอย่างค่าพลังของปาร์ตี้ผมนะจะได้เห็นภาพตรงกันเห็นพลังปาร์ตี้ผมไหมว่าอยู่ที่ 140,000 แต่ปัญหาคือกูเล่นไม่ผ่านว่ะครับมันเล่นไม่ผ่านมันผ่านด่านนี้ได้ครับด่านนี้ก็ผ่านได้แต่แสนสี่เนี่ยคือไม่ผ่านและด่านที่ควรลงอันดับต่อมาคืออันดับที่นี้ครับเพราะว่าคุณจะได้ในส่วนของ UR ไปแล้วไงเนี่ยคือขั้นต่ำเห็นป่ะแต่ว่าถ้าคุณทำตี้แบบที่ผมบอกเมื่อกี้เผลอๆคุณไม่15ได้เลยนะจบเลยงงป่ะคือแบบอันนี้ผมเล่นพลาดมาไงกว่าจะไปแก้ก็อีก 3-4 วันเลยอ่ะคือแม่งใช้เวลาแก้นะเวลาแก้เนี่ยแม่งแก้นานด้วยอันนี้คนแรกคือแม่งลงได้แค่10คือเต็มที่แล้วปล่อยบอทไม่ได้ด้วยกับอีกตี้หนึ่งแม่งปั่นมาเพื่อแบบกูลงอันนี้โดยเฉพาะเลยอะเวลาเท่ากันอะภายใน 3-4 วันอะเขาลงเลเวล15ไปแล้วอะหมายความว่าทั้ง2 ID เนี่ยต่างกันคนละโยนเลยครับเพราะว่า10เนี่ยมันเก็บในส่วนของ LR อยู่เลยเอ้ย UR อยู่เลยครับแต่อีกปาร์ตี้นึงที่เล่นมาถูกแม่งเก็บ UR ไปแล้วอะเพื่อมีคนถามโหมันแค่อาวุธจะต่างอะไรวะผมจะบอกว่าอาวุธตรงนี้สำคัญโคตรๆนะครับเพราะถ้าคุณมีอาวุธเหล่านี้หมายความว่ามันจะตีบวกได้มากขึ้นออฟได้มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไปลงอื่นได้อีกอัตโนมัติเลยเพราะว่าคุณตีแรงแล้วไงโอเคไหมครับเช่นอย่างจริงๆไม่ต้องอะไรมากก็ได้เอาผมยกตัวอย่างนี้เลยเอาให้เห็นภาพเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บนะผมบอกแล้วนะว่ากำลังอัพเวลอันดับแรกนะครับมาในส่วนของอาวุธคุณเห็นไหมว่า SSR ที่ผมมีคือมากสุดแล้วเพราะยังไม่ได้เก็บผมบอกแล้วทีเนี้ยคุณคิดว่าจะมีใครบ้าบวก SSR แบบเนี้ยจนแบบอัพสุดไหมตีแบบจนแม่งสุดแม่งเลยทุกอันเลยจะมีใครลงทุนขนาดนั้นไหมครับหรือถ้าคุณได้เป็น LR เป็นอาวุธ LR คุณถึงจะบวกคำตอบแม่งชัดอยู่แล้วบวก LR ดีกว่าไหมมึงเห็นไหมเพราะว่าอัพแล้วมันคุ้มกว่าชัดเจนป่ะครับมันคุ้มกว่าทุกกรณีนี่แหละก็เลยต้องการจะบอกว่าสำหรับตอนเปิดเกมสิ่งที่ดีที่สุดคือตี้สีฟ้าสำคัญที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณผมว่าน่าจะการันตีได้เลยนะผมให้เลยว่าไม่เกิน5วันถ้าปั่นตามนี้นะไม่เกิน5วันผมให้เลยด่า15ผ่านแน่นอน 100% แบบออโต้ด้วยปล่อยออโต้ได้เลยหลังจากนั้นคุณแต่ว่าก่อนนั้นนะอาจจะฟาร์มแบบอาวุธมาบ้างสักส่วนนึงก่อนนะงงว่าเช่นอันนี้แบบใส่ให้สัก
3 4ตัวละครหรือว่าหลักๆเนี่ยคนใส่ให้ตัวโลกให้มันถึกพอประมาณใส่ในส่วนของเวทเพื่อให้เมดอ่ะฮิลสักหลัก 20,000 อะไรเงี้ย 20,000 25,000 ถ้าเมดฮิลถึงแล้วอ่ะคุณไปด่า15เลยแม่งผ่านอยู่แล้วแล้วก็ตามปกติพอลงดันเนี่ยมอนจะตีแต่แทงผมก็ไม่รู้นะว่าแมคานิกเกมมันคิดมายังไงอ่ะแต่ส่วนตัวเห็นตีแต่แทงตามหลักปกติก่อนนะเออพอมันตีแต่แทงพอแทงโดนตีทีดอกนึงอ่ะเช่น 5,000 เงี้ย 3,000 เงี้ยแต่ว่าสายดาเมจเราโดนทีแบบ 20,000 ใช่ป่ะแต่สายแทงโดนที 5,000 และให้ชามี่ฮิล1ทีก็หลัก 20,000 ไงอัพขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยไม่ตายไงมี3เวฟก็เลยรอบแบบสบายๆถ้ายิ่งมี2ตัวละครก็ยิ่งชอบมันก็ยืนอยู่อย่างนั้นน่ะคือมันไม่ตายไงเนี่ยผมเลยต้องการจะบอกว่าควรทำตี้แบบนี้ก่อนเอาใหม่อีกทีนะอันนี้ผมสรุปอีกทีก่อนจบคลิปนะคะว่าตอนเริ่มเกมควรเล่นแบบนี้ไม่งั้น ID ของคุณจะช้ากว่าคนที่เล่นเป็นแบบน่าจะเป็นสัปดาห์นะคิดว่าเป็นสัปดาห์ได้เลยแหละครับช้ามากๆมาอันดับแรกนะฮะตอนแรกเปิดเป็นตัวตะลุงหนวดหรือว่าวิลเลียมก็ได้อย่างแรกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันดับต่อมาสิ่งที่สำคัญคือมาร์คอันนี้ยังไงก็ต้องมีเพื่อนมีคนถามแล้วถ้ามาร์คไม่มีทำยังไงนะครับมาร์คไม่มีก็ตัวนี้ดิรองหัวหน้าที่เป็นน้องสาวอะของกุหลาบเล่นได้เหมือนกันแทงตัวไหนก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสเล่นได้เหมือนกันเพราะตัวที่สำคัญจริงๆคือชามี่งงป่ะคือแทงอ่ะยังไงแม่งก็เป็นแทงแม้ว่าจะโดนดาเมจเยอะกว่าตัวมาร์คแต่มันก็ไม่ตายลองคิดอ่ะอีกฝ่ายเป็นมอน3ตัวตีอย่างมากก็ 20,000 กว่าถูกป่ะไอ้นี่ฮิวทีก็ 20,000 ไงจบป่ะมันไม่ตายตัวสำคัญคือตัวนี้นั่นเองนะครับเอาให้ชัดก่อนนะส่วนเลเวลก็ควรจะ100นะแต่ขั้นต่ำคน80อันดับต่อมาถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นในส่วนของยามิถ้าเป็นไปได้วงเล็บเพื่อนมีคนถามแล้วถ้ายามิกูไม่ได้ล่ะคำตอบเหลือทางเดียวครับแจ็คอ้าวแจ็คไม่มีอีกโอเคงั้นเรามาคุยถึงตัวละครในส่วนของ SR แล้วครับส่วนตัวที่ผมให้นะมันไม่มีทางเลือกใช่ป่ะล่ะจบป่ะคือแม่งกูไม่มีทางเลือกไงกรณีเปิดไม่ได้เลยอะแต่ยังไงก็ยังต้องเป็นสีฟ้านะอย่าเอาแอสตาไปลงนะครับเพราะว่าดาเมจแม่งแรงแบบแรงโคตรเกมนี้แพ้ธาตุนี่คือเช่นสมมติถ้ามันแพ้ธาตุแอสตาผมตีหลัก 30,000 แต่พอเอ้ยถ้าเราชนะธาตุตีหลัก 30,000 แต่แพ้ธาตุแม่งลดเหลือ 20,000 เลยอะลดมา 30% ได้อะหมายความว่าถ้าไอตัวละครพวกนี้ปกติคุณโดนอยู่ 20,000 อะมอนแม่งตีคุณ 30,000 เลยนะเว้ยดองนึงอะแล้วเลือดเราแค่แสนนึงป่ะใช่ป่ะถ้าโดน3ตัวทีพร้อมกันทีเดียวแม่งก็ตายแล้วอะนั่นเองนะครับเลยต้องการจะบอกว่ามันกรณีไม่มีทางเลือกแล้วกันแต่ตัวนี้ก็ปั้นได้ครับเอาไว้80ก็พอนะที่เหลือไปเน้นที่ชามี่แล้วก็หลายๆเทิร์นหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีวิลเลียมในการดึงวงเล็บถ้ามีวงเล็บอีกทีถ้ามีนะครับหรือว่าคุณจะไม่เอาตะลุงนี่ก็ได้ไปเอาวิลเลียมเลยก็ได้เหตุผลเพราะกันเผื่อเราไม่ได้ยามิถ้าเผื่อคุณไม่ได้ยามิเนี่ยเอาวิลเลียมคู่กับตัวผมจำชื่อไม่ได้นะขอโทษด้วยที่ใช้สายฟ้าตัวเนี้ยก็ยังดีกว่าเล่นคู่กับตะลุงถ้าถามผมนะเนี่ยไอวิลเลียมคู่กับตัวนี้ได้เลยชามี่ฮิลนะครับตัวเนโรหมายความว่าคุณมีแค่ SSR วิลเลียมตัวเดียวคุณก็ผ่านได้เช่นกันชัดเจนนะครับอันนี้คือบอกแบบโคตรละเอียดกว่านี้ไม่มีแล้วนะที่เหลือก็เดี๋ยวผมขอทำตีให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูอีกทีนึงแต่มันใช้เวลาในการปั้นนะครับขอเวลาหน่อยแต่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงก็ถือว่าเอามาบอกเป็นข้อมูลละกันนะครับถ้าเกมเปิดน่าจะเล่นกันตามนี้ไม่น่าพลาดเนาะถือว่าลองมาให้ละ